เชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีค่ะสำหรับนักร้องเสียงดีจินตลาภูลาภเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวสวยที่อยู่ในวงการเพลงมาอย่างยาวนานนะคะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนค่ะเป็นนักร้องที่การเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยนะคะรู้ไหมคะว่าปัจจุบันสาวจินตระเธอมีอายุเท่าไหร่แล้วแหละค่ะเธอเกิดวันที่6มีนาคมพ.ศ.2512ปัจจุบันอายุ52ปีแล้วแหละค่ะหน้าตายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะและอยู่ในวงการเพลงมานานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะชื่อเสียงของเธอก็โด่งดังเหมือนเดิมไม่มีอะไรมาหยุดได้จริงๆค่ะเป็นนักร้องสาวที่ออกเพลงใหม่มากี่เพลงก็โด่งดังหมดทุกเพลงเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ติดดินมากๆค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูสวนบ้านใหม่ของสาวจินตระกันแล้วค่ะงานนี้แอบกระซิบบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้คือเรือนหอไปในตัวเป็นบ้านที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดมีธรรมชาติล้อมรอบน่าอยู่มากๆเลยแหละค่ะบ้านหลังนี้สร้างไว้เพื่อเป็นบ้านที่จะมาอยู่ในอนาคตในบ้านปลายชีวิตอยู่อย่างพอเพียงวันหนึ่งที่อิ่มตัวแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดข้างๆบ้านมีสวนผักเล็กๆเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยจริงๆค่ะเป็นบ้านสวนที่หลังใหญ่แต่ไม่หรูหรานะคะอะไรมากแต่วิวหลักล้านกันเลยทีเดียวค่ะและความร่มรื่นต้องบอกเลยว่าน่าอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยนะคะและเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็ไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามทันทีเลยล่ะค่ะ